โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GDM Gamer นะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม GTA San นะฮะไม่ได้เล่นนานมากครับผมนะฮะน้องแม่งก็ทวงทุกคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวเราเอากล้องก่อนอ่ะกล้องอยู่ในตัวเลยนี่ว่ะน้องๆ นี่ทวงทุกคลิปเลยไม่ว่าพี่จะเล่นเกมอะไรนะฮะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับก็ได้สืบข่าวเรื่องอีสเตอร์เอ็กมานิดหน่อยมีน้องๆมาบอกนะครับก่อนนะฮะตอนที่เราเข้าไปโกทาวตอนที่เป็นคลิป Library City เอ้ย Library อีกแล้ว Liberty City เออคลิปที่เป็นเมืองโกทาวนะฮะน้องเขาบอกว่ามีเนี่ยผู้หญิง2คนกับผู้หญิงกับผู้ชาย2คนเนี่ยในรูปเนี่ยนะฮะเดินอยู่ตรงเมืองที่เป็นดำๆนะฮะยังไงใครอยากรู้ก็ไปกอดูเอาเองนะฮะผมขี้เกียจแคปรูปมาให้นะครับอาจจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นรูปแม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกบ้านดีกว่าฮะไปเดินเล่นเตะๆนะครับนะออกมาข้างนอกโอเคเดี๋ยวเรามาขออธิบายอีกนิดนึงนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะน้องๆถามมันเยอะเหลือเกินว่าทำไมพี่ไม่แคส GTA สาเหตุง่ายๆเลยก็คือผมเนี่ยพูดตรงๆนะว่า GTA แซนผมของผมก็ไม่ได้ใช่ของแท้นะฮะก็คือเรื่องเมื่อก่อนนะฮะผมเนี่ยที่จริงอยู่นานละอยู่ในโลกออนไลน์นานละ10ปีแล้วมั้งซื้อ GTA San มานานมากๆแล้วนะฮะก็ไม่ได้ซื้อในเว็บนะครับไม่ได้ซื้อในสตรีมนะครับไม่ได้ซื้อแบบถูกกฎหมายผมไปซื้อที่ตลาดนัดคลองถมอ่ะเออตามย่านชนบทเมื่อก่อนจะมีคลองถมใช่มั้ยฮะแล้วก็มีร้านขายแผ่นเกมอะไรเงี้ยจะมีขายแผ่นเกมมาให้นะฮะมีหลายเกมนะครับมีหลายเกมนะฮะผมก็เลยซื้อ GTA San แล้วก็มาลงนะครับไม่เชิงว่าเป็น GTA San แท้หรือ GTA San เถื่อนนะฮะแต่มันก็อยู่จนปัจจุบันนี้นะฮะโอเคมาเรื่องต่อไปกันครับน้องถามว่าพี่ครับไฮด้าเนี่ยไอเครื่องบินนะฮะเครื่องบินเจ็ตลำนี้นะครับกับนุ่นไอรถถังคานูนนะฮะถามว่าพี่เนี่ยได้มายังไงก็คือมันต้องไปเคลียร์นะฮะเคลียร์ไอเขียวๆเห็นไหมยึดพื้นที่ให้หมดนะครับตอนจบภารกิจมันจะให้เรายึดเมืองทั้งเมืองเนี่ยเป็นสีเขียวให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ไปพ่นสีสเปรย์ซะเฮ้ย what the เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเหลือเอาไว้เรื่องนี้ก่อนคือมันจะมีสเปรย์มันจะมีรถถังนะครับกับไอเครื่องบินแล้วก็มินิกันบนหลังคาตรงไหนว่ามินิกันอยู่ตรงไหนสักที่นึงแหละผมลืมละส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้คือเฮ้ยหมาหัวปักหมาดอบเงินได้ด้วยท่านผู้ชมนี่คือมอดที่ผมจะมาแนะนำนะฮะเรามาดูมอดนี้ดีกว่าไอหมาตายไปแล้วฮะเรามีวิธีทำให้หมาฟื้นคืนชีพครับเราต้องเข้าไว้ในบ้านฮะแล้วก็กลับออกมาข้างนอกใหม่อีกทีนึงเพื่อเป็นการชุบชีวิตน้องหมานะฮะประตูวิเศษนะฮะประตูไปที่ไหนก็ได้นะครับสวัสดีนะฮะนี่นะฮะที่เราจะมาแนะนำเสนอนะฮะมอดยินดีนำเสนอให้เธอผู้เดียวนะครับมอดนี้ชื่อว่ามอด Raider Dog นะครับเป็นหมาของ Raider นะฮะก็คือ Raider เนี่ยตายไปแล้วไอ้เหี้ยใจเย็นนะครับหมามันพันอะไรสักอย่างนะพิทบูวะไม่ใช่นี่ว่าพันล็อกไวเลอร์ครับผมล็อกไวเลอร์นะฮะพันนี้ดุมากดูมีปลอกคอด้วยก็คือเรเดอร์เนี่ยอันนี้ผมเดาเรื่องเอาเองนะเรเดอร์ตายแล้วเราฆ่าแม่งตายแล้วเหลือแต่หมาไว้หลังบ้านให้เรานะฮะเรามาสำรวจนะฮะในนี้กันดีกว่ามาน้องหมานี่คือหลุมที่เรเดอร์ขุดไว้แล้วก็ฝังยาไว้นะฮะมึงจะเก่าทำไมนักหนาเนี่ยเฮ้ยมึงนี่ก็อื้อฟันหนึ่งทีน่ารักนะผมชอบแต่มันพุ่งเข้ามากัดแล้วฮะเฮ้ยเราโดดหลบกันฮะไม่เอามันออกมาได้ไหมฮะออกมาไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีฟุตบอลให้มันเล่นนะมึงจะเห่าอะไรนักหนาเนี่ยคุณวกหูใจเย็นพ่อแม่พี่น้องน้องหมาล็อตไวเลอร์อย่าเห่าพี่เลยนะตรงนี้ก็มีลูกบอล นะครับแล้วก็มีเสียมนะมีพั่วนะฮะเอาไว้ขุดเอาไว้ทุบหัวหมานะฮะเราจะเปลี่ยนจากคาตาน่าเป็นพั่วทุบหัวหมาฮึอุ้ยใจเย็นหูหมาต่อยรัวมากผมไม่ได้ใส่สูตรนะฮะตอนนี้ผมโดนหมาต่อยอย่างเมามันหมาไม่เอาขาตบขาหน้าตบมันไม่ได้กัดนะฮะมันเอาขาหน้าตบเออมันเอาขาหน้าตบนะฮะแล้วเรามาสำรวจบ้านก่อนฮะว่ามีอะไรมั่งแม่งเอ้ยไม่อยากฆ่าแม่งอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาสำรวจบ้านก่อนเออเอ้าเหี้ยกูทุบบ้านแม่งพังแล้วท่านผู้ชมไม่น้องหมาเดี๋ยวเรามาทำการรีสตาร์ทนะฮะไม่ให้มันให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมนะบ้านแล้วก็หมานะฮะอย่าให้มันดุเป็นแบบนี้นะฮะดุแบบนี้ไม่เอาไม่เลี้ยงนะจ๊ะให้เรามาตั้งชื่อหมาดีกว่าครับเจ้าของชื่อ Raider ใช่ไหมฮะ Raider หมาชื่ออะไรดีวะหมาชื่อ Raider เออไอ้ Raider นะฮะหมาพันธุ์ Rottweiler นะเราจะเลี้ยงมันนะครับแต่เราเฮ้ยมันหลุดออกมาเว้ย
มันหลุดมาข้างนอกท่านผู้ชมเสร็จแล้วละเราจะไปสำรวจบ้านมันตรงนี้เป็นบ้านนะครับแล้วก็มีกระติกหมากระติกน้ำกับมันเห่าอะไรวะไปกัดใครแล้วฮะเนี่ยแม่งไปเห่าใครแล้วไม่รู้ว่าท่านผู้ชมโอเคตรงนี้จะเป็นบ้านของมันนะฮะสวยดีสวยดีนะฮะสำหรับใครที่อยากได้แบบแบบเอาไว้เล่นเงี้ยแบบตื่นเช้ามาก็มีเอาไว้เล่นมันเห่าใครวะไอเดอร์เป็นเรด้ามานี่ลูกไอเรด้ามานี่เรด้าอยู่นี่กูอยู่นี่เรด้าเอ้ยเห็นไหมเนี่ยอยู่นี่เรด้าเอาละฮะเรด้ายังไม่เห็นฮะมันเป็นอะไรของมันนะคือมันบางทีมันก็นึกคึมอกคึมใจที่จะไม่กัดเรานะฮะเอาละมึงเอาละมึงเราถ่ายรูปมันลง Facebook ฮะลง Instagram ลูกหันมามานี่นะฮะแล้วคอมกูก็ค้างครับนะฮะคอมก็กากเกินนะถ่ายรูปทีนึงก็ค้างทีนึงไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องเปลี่ยนใหม่มาดูเรด้าเดี๋ยวเล่นฮะไปเลยลูกไปถนนนู่นมึงจะเห่าอะไรนักหนาเนี่ยไม่ปวดปากมั้งเหรอฮะเอาละฮะเรด้ากำลังเดินไปถนนฮะเดี๋ยวกันโดนรถชนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดเดินมาทางเราแล้วฮะเอาไม่ใช่นี่ว่าเดินกลับไปเดินกลับไปแล้วก็หน้ามุดผนังครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ม็อดเรด้านะครับม็อดเจ้าหมาเรด้านะครับอย่าลืมโหลดนะฮะอย่าลืมโหลดไปเล่นกันด้วยนะมันน่ารักดีเอาไว้ข้างๆบ้านนะฮะตื่นมาก็มาเยี่ยมมันทุกวันอะไรอย่างนี้มาเตะมาต่อยมันก็ได้นะฮะแต่อย่าเตะอย่าต่อยมันเลยฮะน่าสงสารมันนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะฮะแต่เราดูเลือดก่อนไอ้เหี้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลือดแม่งก็เยอะอยู่นะนะครับเวลาตายก็ดรอปเงินให้เราด้วยนะฮะโอเคสำหรับม็อดเรด้านี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับอยากได้ม็อดเจ้าเรด้าก็ด้านล่างดีสคริปชั่นนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะรู้ว่าเป็นม็อดอะไรนะแต่หลังๆมานี่มันไม่ค่อยมีม็อดผีเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีม็อดพวกอะไรวะแอนิมอลอ่ะพวกสัตว์พวกช้างพวกหมานะฮะก็วันนี้นะฮะเรด้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆน้องเฟิร์นล่าสิคะ2คนค่ะน้องเฟิร์นอย่ามาล่าพี่นะไม่2คนนั้นน่ะ2คนอื่นน่ะไม่ใช่พี่นะไม่รวมพี่นะมันตามมาทำไมครับเนี่ยผมเกลียดคนที่ชอบ